บ้านในชุมชนแล้วก็มีผู้แสดงลูกหลานเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาที่ทางสภาวัฒนธรรมตำบลและสถานศึกษาได้สนับสนุนได้มีการอนุรักษ์ได้มีการสืบทอดเพราะฉะนั้นการแสดงฟ้อนผีหมอนั้นก็จะมีการแสดงทั้งรุ่นผู้สูงอายุจริงๆนะครับวัยท่าน 75-76 ปีไปจนลงมาถึงลูกหลานกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.1 ม.2จริงๆแล้วสถานศึกษาในเขตการดูแลของสภาวัฒนธรรมได้ชมการแสดงของเรานะครับถ้าที่ท่านเห็นนั้นจะเป็นการแสดงการร้องขานจะสังเกตเห็นในมือของผู้แสดงฝ่ายหญิงจะมีช้างไม้นะครับช้างไม้เป็นช้างจำลองนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการช่วยนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการร้องข้อมือของฝ่ายหญิงได้ก็คือในส่วนที่กำลังร้องรำและก็มีรูปI'm sorry.
เอามือออกแน่ๆ
เชื่อว่ามันก็ไม่ซื้อคุณภาพที่เราทำงานเลยวันนี้ก็เลยบอกว่ากล้าเมื่อกี้วันถ่ายดูออนเดินผ่านเสื้อสีกลมเกลือนได้มาและผมอยากสู้กับแก๊งเดียร์เรียนชื่อภาษาโน้ตวิถีชีวิตแห่งเรามียังไงก็กิน